ฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะหลังจากที่เราได้โชว์บอนสีพาสารนะคะไปแล้วนะคะวันนี้เราก็พามาเที่ยวนะคะพาสารที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะนี่ค่ะเมืองพาสารนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่นี่นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากมาเที่ยวนะคะที่นี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะที่นี่ค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งแนะนำเลยนะคะเมืองพาสารหรือพาสารนะคะจริงๆแล้วแต่ว่าฟาร์มคุณแม่เป่งไปได้บอนสีเมืองพาสารมานะคะก็เลยทำเป็นเมืองพาสารซะเลยนะคะเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปชมพาสารกันพร้อมๆกันค่ะไปชมกันเลยนะคะนะคะเขาจะอยู่ที่ใกล้ตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยที่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดเนี่ยเคยมาเที่ยวบึงบอระเพ็ดนะคะอยู่ไม่ไกลกันเลยละค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่นี่นะคะเหมาะกับการแอคท่าถ่ายรูปมากๆค่ะถ้าเกิดใครชื่นชอบการถ่ายรูปนะคะอีกครั้งค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะมาที่นี่ได้เลยนะคะและนะคะก็จะพาสารเนี่ยเขาจะติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเห็นไหมคะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็จะมีเรือแล้วก็จะมีร้านอาหารถัดๆไปนะคะสามารถที่จะข้ามฟากไปฝั่งนู้นได้นะคะก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะให้มานมัสการกันค่ะนี่ก็คือเป็นครั้งแรกของฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะคะวิวที่นี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะด้านนู้นนะคะเขาก็จะทำเป็นคันคลองนะคะคือเขียนว่าปากน้ำโพนะคะที่นี่นครสวรรค์ก็คือปากน้ำโพนะคะหรือปากน้ำโพสมัยก่อนค่ะด้านนู้นนะคะจะเป็นมุมสูงนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงมุมสูงกันค่ะเราก็สามารถที่จะเดินลอดไปใต้อุโมงค์นี้ได้นะคะเดี๋ยวเดินไปดูกันนะคะว่าเขามีอะไรค่ะช่วงนี้นะคะคนจะน้อยมากๆเลยเหมาะสำหรับการมาเที่ยวมากๆเลยค่ะว้าวสวยค่ะด้านนู้นก็มีจระเข้เนาะโอ้ด้านนี้สวยมากเนี่ยค่ะเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆเลยตรงนี้อย่าลืมนะคะเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์อย่าลืมแวะมาชมพาสารของจังหวัดนครสวรรค์กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ได้ให้เพื่อนๆได้ชมแค่นี้นะคะอยากให้เพื่อนๆมาชมของจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ